มากไก่สไปซี่บิ๊กวิงปูไข่ของฟาร์มนี้เขาไข่เต็มเต็มบุ๋มอ่ะชอบกินปูมากถึงขนาดที่ว่าหมาทุกตัวที่บ้านชื่อปูหมดเลยนะฉันคงไม่กล้ากินแล้วล่ะเหมือนฉันกินหมาตัวเองไม่ใช่ได้เหรอเขานั่งกินหมาว่ะพี่ที่ทำปูดองแบบสูตรที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำนี่จะบอกบุ๋มเลยนะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำรับประทานกันที่ครอบครัวอาจารย์ก็จะเอาปูเนี่ยใส่ลงไปในชามค่ะต้องเป็นอ่างแก้วบลูทองอ่างแก้วต้องแบบที่บ้านจะเป็นอ่างทองคำนะค่ะค่ะนี่ออกรายการก็เลยต้องใช้อ่างแก้วพอนะคะเดี๋ยวกลัวคนจะมองว่าฉันเวอร์เสร็จแล้วนะคะ1วิธีการที่จะทำให้ปูของเราเนี่ยดูสะอาดไม่มีใครรู้เลยค่ะโซดามีร้านยำหลายร้านอันนี้ขอบอกไว้เลยนะคะร้านยำหลายร้านเนี่ยคุณต้องล้างให้สะอาดนะถูกแล้วนี่คือเคล็ดลับความสะอาดที่สะอาดที่สุดเห็นไหมช่วยได้เยอะเสร็จแล้วขอจานค่ะจานใส่สวยจานสวยจานสวยเอาหน้าหนูก่อนได้ไหมหนูสวยเท่าจานเลยนะเสร็จแล้วนะดูนะคะปูจะดูสะอาดสะอ้านเห็นไหมคะนี่เธอลองดมสิกลิ่นคาปูจะหายไปเออใช่ก่อนลงมีกลิ่นคาใช่ค่ะอันไปทางนู้นหรือเปล่าอันนี้กลิ่นเปรี้ยวค่ะไม่ได้กลิ่นคาอ่ะยกไปค่ะเดี๋ยวเตรียมทำน้ำจิ้มค่ะฉันน่ะอิจฉาริษยาเธอแล้วฉันเห็นเธอเป็นไอดอลตลอดเลยเวลาเธอทำเนี้ยแล้วเฉพาะเห็นตามท้ายรถเมล์เหรอเห็นภาพเลยอ่ะสะอาดตลอดเลยอ่ะค่ะนะมาต่อค่ะสำหรับน้ำจิ้มวันนี้ทำปูดองตำรับนี้เป็นตำรับแบบญี่ปุ่นก็จะใส่ขิงลงไปนิดหนึ่งใส่เกลือป่นลงไปหน่อยนึงเราไม่ใส่น้ำปลาเราไม่ใส่น้ำปลานะคะใช้มือกะกะทำทุกอย่างก็กินได้ก็กินอยู่อันนี้คืออะไรอาจารย์อันนี้เป็นซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นแล้วฉันก็จะใส่พริกขี้หนูมูอาจารย์เผ็ดไปไหมอ่ะถ้าเผ็ดแกก็เอาปูไปล้างน้ำแล้วค่อยมากินอุ้ยมูอาจารย์จะไม่แสบท้องหรอพี่ผมหอมจังเลยยังดมกลิ่นสิอันนี้เรามาอยู่สวนฟาร์มปูหรือสวนพริกนะคะเนี่ยงงมากเลยน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยไปเก็บค่ะไม่ต้องไปเติมอะไรเลยวะแน่นอนค่ะเดี๋ยวชอบรถนี้ค่ะหรือเรื่องของเรื่องคือกูไม่ได้เต่าจ้าชอบรถนี้ค่ะน้ำส้มอยู่ไหนคะน้ำส้มน้ำส้มคะหรือส้มใส่ชูคะน้ำส้มใส่ชูอันนี้ทำน้ำสำหรับแช่ปูค่ะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็น้ำตาลใส่แดงนะคะแล้วก็ขิงค่ะเอาปูจานเมื่อกี้นี่ออกมาค่ะเอาปูมาอันนี้นะคะแต่แค่แบบน้ำมากคือแบบน้ำดองคือหอมรสชาติมันจะเป็นยังไงจานจริงๆมาเอารสชาติออกมาแล้วอยู่เฉยฉันชอบเดี๋ยวมันเป็นวาสนาปากของแกแกก็รู้ลาดเลยคือเลี้ยงไม่ได้แล้วแกยังไงก็ต้องคือแกไม่ยอมให้จิ้มอ่ะแล้วจิ้มไปหน่อยมันก็ยังพอรอดตัวเนาะใช่ป่ะนี่อันนี้เล่นล่าขนาดนี้กูว่ายังก็ต้องกินนะยังไงมันก็ต้องกินใช่กระเทียมนะถ้าท้องเสียเราก็ต้องเบิกงบลงเนี่ยรายการไปโรงพยาบาลนะพี่เขาไม่มีงบกูบอกเลยอ้าววะจริงพอตึงๆแล้วการใกล้สุดแล้วตรงนี้พี่อันนี้เป็นสลัดครีมนะคะเป็นรสวาซาบิโอ้ยดูดีอ่ะหุยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าอาจารย์จะตกแต่งจานสวยนะใช่ทำตรงข้ามกับหน้าตามากเลยอ่ะปากนะคะมาแล้วค่ะปูดองแบบญี่ปุ่นสำหรับนางสาวไทยของเราค่ะหุยสวยจริงอ่ะเธอจะทนได้ไหมอ่ะไม่ได้แน่นอนเอาตรงที่โดนน้ำแช่น้ำหน่อยเฮ้ยโคตรอร่อยอ่ะชีวิตเปลี่ยนอ่ะไอ้ยะจริงเหรอจริงมันมีความเป็นซีอิ๊วแบบญี่ปุ่นมะใช่หนูว่าพี่มุ่งกินผิดวิธีจริงๆอ่ะต้องกินอย่างนี้เอาไข่ห่อแล้วก็เรียกระดาษเดี๋ยวเยอะเมนูต่อไปบุ๋มทำเองปูผัดผงกะหรี่ให้บุ๋มทำเองหนูไม่เคยทำนะคะด้วยอ๋อไม่เคยหนูไม่เคยทำอาชีพนะมึงไปไกลๆกูอ่ะมึงดูไปไกล
ไม่หนูบิ้วไงหนูบิ้วบิ้วพี่สตาร์ทปูใส เราก็จะได้ปูที่สุกเรียบร้อยอาจารย์รักบุ๋มนะไม่รักบุ๋มจะไม่บอกไข่ไก่ค่ะเอาเฉพาะไข่แดงหรือว่าไข่ทั้งฟองเลยค่ะ2ฟองน้ำตาลปี๊บอาจารย์ใส่ประมาณเท่านี้เธอก็บีบให้เข้ากันสูตรของฉันใส่พริกเผานะใส่ลงไปใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงอ๋อใส่น้ำมันด้วยเออเฉยๆเถอะเงียบๆสิอย่าร้องตกใจเราก็ตกใจเราก็ตกใจด้วยไงผงกะหรี่แม่พูดช้าเจ๊คำยักษ์ภาษาอังกฤษพูดว่าผงกะหรี่ข้าววิพาวเดอร์ไอ้ใส่มาด้วยอันนี้เธอทำเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวฉันจะเปิดเตาเธอผัดไปอันนี้เราใช้ไฟแรงไม่ได้ผัดตำรับที่เราจะไฟอ่อนเพราะปูเราสุกแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเอ้ยแกมายืนบังลมตรงนี้เลยนี่ไงบังละบังไม่เลยว่ะแรงขึ้นจริงอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่พริกฝรั่งอันนี้พอผักเริ่มสุกเริ่มสะดุ้งใช่ไหมคะค่ะเราก็เอาปูใส่ลงไปผัดค่ะโปรยไปเรื่อยๆนะบุ๋มนะค่ะคนผสมไปไวๆค่ะอาจารย์จะค่อยๆลดไฟลงนิดนึงจนกว่ามันส่วนผสมมันจะค่อยๆข้นช้อนขึ้นมาค่ะช้อนข้างล่างขึ้นมาบุ๋มนี่ช้อนโอ้ยเป็นครีมแล้วเห็นไหมเป็นสังขยาแล้วใช่ไหมครับสังขยาแล้วใช่ไหมคะน้ำมันน้ำพริกเผาค่ะนี่เนี่ยพูดเลยมีหน้าที่เดียวคือถือจานรอแล้วก็กินบุ๋มอยากกินส่วนไหนบุ๋มตักเลยเฮ้ยน่ากินเว้ยตาแตกหุยอยากปูได้น้อยกว่าก็จะอดกินอ้าวไม่ได้กินหรอไม่ได้กินโอเคค่ะเดี๋ยวเหลือไว้คนอื่นก็บ้างนะสวยงามค่ะเดี๋ยวชิมกันเลยค่ะอีนายอีนายทำกับข้าวอร่อยสดอร่อยสูตรนี้แบบน้ำนี่กินได้แบบซดได้เลยนะแต่น้ำมันงากับคือทำให้หอมแบบหอมมากอ่ะได้กินแค่กระดองหนูรู้สึกมันเลิศเลยอ่ะล้อเล่นอ่ะไปขอบคุณค่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มฟาร์มพี่หนุ่มอยู่ที่ไหนยังไงเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวฟาร์มหน่อยอยู่ที่สาขาครับฟาร์มปูวัชราพรครับฟาร์มปูวัชราพรวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณค่ะเอาเรื่องสุดท้ายนะเอาเรื่องสุดท้ายเจาะลึกเลยพี่ผมเจาะตอนนี้อยู่ใครอ่ะไม่ได้อยู่กับใครเลยถ้าเกิดเขาชอบคนโกหกก็ไปคบกับคนอื่นค่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีอาหารสไตล์เม็กซิกันอย่างเมนูทาโก้สลัดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่มายองเนสรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลลงในภาชนะตามด้วยเนื้อปลาทูน่าในน้ำแร่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กะหล่ำปลีสีม่วงซอยลงในแป้งทาโก้ตามด้วยผักกาดแก้วซอยแครอทขูดเป็นเส้นและเนื้อปลาทูน่าที่ผสมเตรียมไว้ตกแต่งด้านบนด้วยอะโวคาโดหั่นเต๋าและมะเขือเทศหั่นเต๋าหย่อนหน้าด้วยสลัดครีมตรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทาโก้สลัดรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Let's Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะเมนูอร่อยอร่อยทั้งหลายเป็นเมนูอันตรายเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูไข่พะโล้โบราณใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่เนื้ออกไก่หั่นเป็นชิ้นลงผัดพอสุกเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดใส่ไข่เป็ดต้มสุกเต้าหู้ขาวแข็งผ่า4ส่วนปรุงรสด้วยน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนเนื้อไก่สุกนุ่ม
และไข่เป็ดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจึงปิดไฟค่ะตักไข่พะโล้โบราณลงในภาชนะจะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะโดยปกติแล้วโซเดียมในพะโล้สูตรทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ 4,200 ถึง 7,860 มิลลิกรัมสูตรนี้หากใช้ช้อนปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,596 มิลลิกรัมต่อปริมาณทั้งหมดถ้าใช้ช้อนลดเค็มโซเดียมจะลดลงไปอีกประมาณ1ใน3จะเหลือโซเดียมอยู่ที่ 1,930 มิลลิกรัมต่อปริมาณทั้งหมดหากแบ่งทานประมาณ 2-3 คนโซเดียมก็จะอยู่ที่คนละ 643-965 มิลลิกรัมต่อคนซึ่งพอดีกับปริมาณโซเดียมที่ควรมีสำหรับอาหาร1มื้อค่ะ